กดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิป BMW Group ประเทศไทยเปิดมิติใหม่แห่งความหรูหราด้วยการเปิดตัวรุ่นล่าสุดของยนต์ตรกรรมระดับเรือธง BMW Series 7ใหม่ใน2รุ่นย่อยได้แก่ BMW 745 LE X-Drive M Sportและ BMW 730 LD S-Drive M Sport โดยทั้ง2รุ่นล้วนโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์และเส้นสายที่สง่างามพร้อมสะกดทุกสายตาบนท้องถนนเพียบพร้อมด้วยนวัตกรรมที่เสริมความสุขสบายและคล่องตัวอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่สุดทันสมัยหรือเทคโนโลยีการเชื่อมต่อครบวงจรที่ล้วนตอบโจทย์ทุกการขับขี่ BMW Series 7ใหม่ยังเป็นเครื่องตอกย้ำถึงความมั่นใจของบริษัทในศักยภาพของประเทศไทยในฐานะรถยนต์ที่เป็นผลผลิตจากโรงงาน BMW Group Manufacturing ประเทศไทยในจังหวัดระยองการมาถึงของ BMW Series 7ใหม่จะยกระดับความเพลิดเพลินในการขับขี่สู่มาตรฐานใหม่ที่เหนือกว่าสำหรับรถซีดานระดับหรูด้วยการผสมผสานนวัตกรรมล้ำสมัยมากมายไว้ในระบบส่งกำลังของแต่ละรุ่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบใน BMW 730 LD S-Drive M Sportหรือระบบปลั๊กอินไฮบริดที่มอบทั้งระยะทางการขับขี่สมรรถนะและความประหยัดพลังงานที่เหนือกว่าใน BMW 745 LE X-Drive M Sport โดยทั้ง2รุ่นต่างพัฒนาต่อยอดเอกลักษณ์อันเป็นเลิศของยนต์ตรกรรมระดับเรือธงด้วยความสมดุลระหว่างความสุขสบายขณะเดินทางและความคล่องตัวบนท้องถนนพร้อมด้วยความมั่นใจเต็มพิกัดจากระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ครบครันทั้งในด้านความแม่นยำและความปลอดภัยในการขับขี่ภายนอกของ BMW Series 7ใหม่มาในดีไซน์ล่าสุดที่แสดงถึงความสง่างามบนท้องถนนและความเฉียบคมในทุกมุมมองตามแบบฉบับของ BMW Series 7อย่างแท้จริงรูปโฉมใหม่ตอกย้ำถึงความปราดเปรียวและความสุขสบายจากยนต์ตรกรรมหรูระดับพรีเมียมดีไซน์ด้านหน้ารถสื่อถึงความทรงพลังยิ่งขึ้นโดดเด่นกว่าด้วยกระจังหน้าทรงไตคู่ขนาดใหญ่เป็นเอกลักษณ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้า 30%พร้อมขอบโครเมียมที่เชื่อมต่อกันเป็นชิ้นเดียวทั้งหมดพร้อมระบบ Active Air Flaps Control เปิดปิดแผ่นในกระจังหน้าอัตโนมัติเพื่อระบายความร้อนในเครื่องยนต์ไฟหน้าทรงเรียวยาวตัดกับกระจังหน้าทรงไตคู่ขนาดใหญ่สร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครโดยไฟหน้าของ BMW 730 LD S-Drive M Sport มาในระบบ Adaptive LED ขณะที่ BMW 745 LE S-Drive M Sport มาในระบบ BMW Laser Lightด้านหน้าของรถมาในดีไซน์ใหม่สกดสายตายิ่งขึ้นด้วยความสูงในส่วนหน้าสุดของตัวรถที่เพิ่มขึ้น50มิลลิเมตรพร้อมปรับโฉมกระโปรงหน้าให้มาพร้อมเส้นสายที่เฉียบคมและทรงพลังยิ่งขึ้นราสัญลักษณ์ BMW บนกระโปรงหน้ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ขึ้น13มิลลิเมตรช่องดักอากาศด้านล่างกระจังหน้ามาพร้อมแผ่นปรับทิศทางลมเพื่อสร้างการไหลเวียนของอากาศเข้าไปยังช่องระบายอากาศของระบบเบรกและช่องดักลม Air Curtainsโดยเป็นในรูปทรงตัว L ที่สุดตายิ่งขึ้นด้วยขอบโครเมียมนอกจากนี้บริเวณด้านหน้าของรถยังได้รับการออกแบบมาให้สอดรับกับการปรับปรุงด้านอากาศพลศาสตร์ของเส้นสายบนกระโปรงรถรูปลักษณ์ด้านข้างของ BMW Series 7ใหม่โดดเด่นด้วยช่องดักอากาศทรงแนวตั้ง90องศาที่นอกจากจะช่วยเสริมความเด่นชัดของดีไซน์โดยรวมแล้วยังได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาการไหลเวียนของอากาศผ่านซุ้มล้อช่วยลดแรงต้านลมโดยมาในสีดำดาร์กโครมจากชุดแต่ง BMW Individual High Gloss Shadow Line ทั้ง2รุ่นย่อยในขณะที่ส่วนท้ายรถตอกย้ำถึงความทันสมัยและความสง่างามยิ่งขึ้นมาในรูปลักษณ์แปลกใหม่ด้วยเส้นสายและรูปลักษณ์ที่สะท้อนถึงงานออกแบบสไตล์ใหม่ด้านหน้ารถพร้อมด้วยท่อไอเสียแต่งขอบโครเมียมขนาดใหญ่ขึ้นไฟท้ายทรงเรียวยาว3มิติแบบใหม่ในสีดำแดงที่มีรูปทรงเรียวกว่ารุ่นก่อนหน้าประมาณ35มิลลิเมตรและเส้นไฟด้านล่างแถบโครเมียมลากยาวระหว่างไฟท้าย2ข้างเสริมความหรูหราสุดตายิ่งขึ้นด้วยล้อลอย M-Line Star Spoke ขนาด20นิ้วใน BMW 745 LE X-Drive M Sport และล้อลอย M-Line Double Spoke แบบสลับสีขนาด19นิ้วใน BMW 730 LD X-Drive M SportBMW 745 LE S-Drive M Sport ใหม่มาพร้อมระบบขับเคลื่อนปลั๊กอินไฮบริดใหม่ล่าสุด
ทำงานร่วมกับเครื่องยนต์เบนซิน6สูบพร้อมเทคโนโลยี BMW Efficient Dynamics และมอเตอร์ไฟฟ้ามอบพลังกำลังรวมสูงสุด394แรงม้าแรงบิดรวมสูงสุด600นิวตันเมตรทำงานคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Steptronic Sport 8จังหวะส่งกำลังจากหยุดนิ่งถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน 5.1 วินาทีที่ความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ความเร็วสูงสุดในการขับขี่ด้วยระบบไฟฟ้าล้วนยังเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วยขับเคลื่อนแบบปลอดมลภาวะได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้ระบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรุ่นใหม่ล่าสุดที่ติดตั้งไว้ใต้เบาะที่นั่งหลังยังเพิ่มความจุเป็นขนาด12กิโลวัตต์ชั่วโมงขยายระยะทางการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลถึง 50-58 กิโลเมตรตามการทดสอบ NEDC ในต่างประเทศนอกจากนี้ยังเสริมประสิทธิภาพในการขับขี่ด้วยระบบช่วงล่างที่ได้รับการพัฒนาในด้านพละกำลังให้เพิ่มขึ้นจากซีรีส์7รุ่นก่อนหน้าเพื่อความคล่องตัวความแม่นยำและความมั่นคงในการขับขี่มากยิ่งขึ้นในขณะที่ระบบขับเคลื่อน4ล้อ X-Drive ส่งกำลังแบบเต็มพิกัดลงสู่ล้อทั้ง4และเพิ่มความเกาะถนนในทุกสภาพการขับขี่ BMW 730LD X-Drive M Sport ใหม่ประสานสมรรถนะที่เหนือชั้นเข้ากับที่สุดของเทคโนโลยีเพื่อการขับขี่ที่ทรงพลังด้วยเครื่องยนต์ดีเซล6สูบพร้อมเทคโนโลยี BMW Twin Power Turbo ที่ทำงานอย่างราบรื่นในทุกรอบเครื่องส่งพละกำลังสูงสุด265แรงม้าแรงบิดสูงสุด620นิวตันเมตรที่ 2,000 ถึง 2,500 รอบต่อนาทีทำความเร็วสูงสุดได้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำงานคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Steptronic 8จังหวะร่วมกับระบบช่วงล่างแบบถุงลมที่สามารถปรับระดับอัตโนมัติและเทคโนโลยีชัสซีใหม่ Executive Drive Pro ที่ทำงานประสานกับระบบช่วงล่างมอบการควบคุมที่เฉียบคมคล่องตัวและปราดเปรียวยิ่งขึ้นโดยที่ยังรักษาความนุ่มสบายสำหรับผู้โดยสารและความปลอดภัยวิเต็มเปี่ยมส่วนห้องโดยสารของ BMW Series 7ใหม่ออกแบบมาให้หรูหราอย่างมีรสนิยมเพื่อมอบความสุขสบายในบรรยากาศที่ผ่อนคลายยิ่งขึ้นสำหรับผู้โดยสารแม้ในขณะเดินทางในระยะไกลด้วยเบาะหนังแท้ NAPA ลายใหม่ปรับไฟฟ้าและระบบระบายอากาศทั้งตอนหน้าและตอนหลังรวมทั้งระบบนวดผ่อนคลายสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหลังแต่ห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุลายไม้ที่สร้างบรรยากาศให้หรูหรายิ่งขึ้นเสริมความโอ้อาด้วยหลังคากระจกพาโนรามาสกายลาวช์ใน BMW 745 LE X-Drive M Sport ที่สามารถสร้างบรรยากาศเอ็กซ์คลูซีฟได้จากทั้งแสงธรรมชาติและชุดไฟแอมเบียนไลท์ BMW Series 7ใหม่ยามาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันบูหนังแท้ครบครันด้วยระบบความบันเทิงในห้องโดยสารอย่างเต็มรูปแบบประกอบด้วยจอระบบสัมผัสความละเอียดสูงบริเวณเบาะหลังระบบ BMW Live Cockpit Professional พร้อมระบบนำทางจอแสดงผลดิจิตอลที่แผงคอนโซลขนาด 12.3 นิ้วและจอคอนโทรลดิสเพลย์ขนาด 10.25 นิ้วพร้อมระบบกราฟิกรูปแบบใหม่ทำงานด้วยระบบประมวลผล BMW Operating System 7.0 ควบคู่กับ BMW Connected Driveระบบผู้ช่วยส่วนตัว BMW Intelligent Personal Assistant พร้อมระบบสั่งการด้วยเสียงผู้โดยสารเบาะหลังสามารถเพลิดเพลินไปกับความบันเทิงเต็มรูปแบบจากหน้าจอขนาด10นิ้วความละเอียดระดับ Full HD ถึง2จอพร้อมด้วยเครื่องเล่นบลูเรย์ที่ติดตั้งมาให้ด้วยโดยที่ผู้โดยสารสามารถใช้หน้าจอนี้ควบคุมระบบนำทางและฟังก์ชันออนไลน์ต่างๆของตัวรถได้โดยตรงจากเบาะหลังนอกจากนี้เสียงรบกวนจากภายนอกยังถูกกันกรองออกไปด้วยกระจกกันเสียงที่หนากว่าเดิมถึง 5.1 มิลลิเมตรพร้อมด้วยฉนวนกันเสียงเพิ่มเติมรอบซุ้มล้อหลังจึงมอบประสบการณ์การเดินทางที่น่าประทับใจที่สุดให้แก่ผู้โดยสาร BMW 745 LE X-Drive M Sport ใหม่มีราคาจำหน่ายที่ 6,439,000 บาทและ BMW 730 LD X-Drive M Sport ใหม่มีราคาจำหน่ายที่6,139,000 บาทพร้อมแพ็กเกจ BSI Standard ประกอบด้วยการบริการประมงรักษา3ปีหรือ 60,000 กิโลเมตรและการรับประกัน3ปีไม่จำกัดระยะทางโดยตัวถังมีเลือก3สีคือสีดำ Black Sapphire สีขาว Mineral White และสีเทาเบอร์นีน่าเกรย์
พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ